เปิดประตูได้เหมือนเดิมครับถ้าเปิดผีจะมาไล่เรานะครับเราก็หนีได้นะเอ้าแต่พี่โดนจับนะครับคุณผู้ชมเราก็จะโดนจับมาคนแรกนะครับตรงนี้มีเพื่อนมาช่วยเราคุณผู้ชมเฮ้ยเป็นน้องสาวเรานะครับเฮ้ยผีมาผีมาหนีเร็วหนีเร็วคุณผู้ชมเห็นข้างบนไหมมันจะมีแรงด้วยนะโอ้โหอย่างรู้ว่าเกมนี้คุณผู้ชมมีแรงด้วยนะฮะเหมือนลูฟี่เลยคุณผู้ชมใครชอบดูวันพีชนะครับลูฟี่ก็โดนจับมาในคุกนะครับได้ขุดแร่นะฮะกราบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy อย่างที่เห็นนะครับพี่มีเกมนอนสู้ผีมอดใหม่ชื่อว่าช่วยกันสู้ผีนะฮะต้องบอกเลยว่ามอดนี้มีความน่าสนใจยังไงหนึ่งเลยก็คือเราสามารถตื่นจากที่นอนออกไปเดินเล่นได้แล้วก็ให้ผีมาไล่ตามเราได้นะครับผมและเราสามารถกระโดดเข้าไปมันจะมีแปนกระโดดเข้าไปในห้องเพื่อนนะฮะถ้าผีมาไล่เรานะครับเราก็รีบวิ่งไปแปนกระโดดนะฮะโดดเข้าไปในห้องเพื่อนแล้วผีเนี่ยก็จะมาพังประตูเพื่อมาจับเราใช่ไหมล่ะแต่เราก็สามารถบางห้องก็จะมีแปนกระโดดออกไปนะฮะเราก็กระโดดออกไปผีก็จะมาไล่ตามเรานะฮะมันก็จะกลายเป็นเกมไล่แปะแล้วครับคุณผู้ชม แต่เราก็สามารถเดินกลับไปห้องเดิมนะครับนอนหาเงินต่อนะครับสร้างป้อมปืนอะไรทุกอย่างได้นะครับอัปเดตประตูได้นะฮะก็สมมติว่าถ้าเราโดนจับได้ล่ะเราโดนฆ่านะครับผีก็จะจับเข้ามาในนี้นะครับเป็นคุกนะครับผมจะให้เรามาขุดแร่ในนี้นะแล้วก็เพื่อนสามารถมาช่วยเราได้นะครับคุณผู้ชมแล้วถ้าเพื่อนโดนจับอ่ะเราก็สามารถมาช่วยเพื่อนได้นะครับก็สนุกนะครับเกมนี้ถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมกดที่ชื่อคลิปลิงก์ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราทำการดาวน์โหลดนะฮะโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดกดเลยนะก็จะสามารถติดตั้งได้เลยนะฮะสำหรับคนที่ติดตั้งครั้งแรกนะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาแจ้งเตือนว่าให้เราไปตั้งค่าแอปไม่รู้จักนะครับกดเข้าไปในตั้งค่าเปิดแอปไม่รู้จักก็สามารถโหลดได้ปกติเลยของพี่มันเปิดแล้วนะครับก็เลยติดตั้งได้เลยนะโอเคนะครับคุณผู้ชมถ้าเราเข้ามาหน้านี้แล้วให้เรากดตรงที่เกมเลยนะครับเกมก็จะอยู่ข้างบนนะแล้วให้เรากดอันที่สีเหลืองนะนี่จิ้มเข้าไปมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคุณผู้ชมให้เรากดกากบาทนะฮะโอเคกดแล้วก็จะมาหน้านี้นะฮะโอเคเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเขาก็จะเตือนว่าคนที่อายุไม่ถึง18นะครับต้องมีผู้ปกครองมาดูแลนะครับผมแต่พี่เชื่อว่าผู้ชมของพี่ไม่ถึง18แน่นอนนะ โอเคก็เข้ามาหน้านี้นะครับคุณผู้ชมจะคล้ายๆกับนอนสู้ผีทั่วไปเลยนะฮะข้างๆก็จะมีตู้กดนะฮะมันก็จะเป็นไอเทมนะฮะเพิ่มขึ้นมาก็คือน้ำยานะครับคุณผู้ชมสกิลแรกนะครับก็จะทำให้เราวิ่งไวนะอันที่2เนี่ยสามารถกันตายได้1ครั้งนะครับน้ำยาสีเขียวตัวนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นน้ำยาล่องหนนะครับสามารถล่องหนได้6วินะฮะอันที่4ตัวนี้ก็จะเป็นระเบิดควันนะครับถ้าเราทิ้งระเบิดควันสีม่วงเนี่ยเวลาผีมันเดินมานะครับมันจะติดสตาร์นะครับผมเดี๋ยวเราเลือกเป็นตัวละครตัวไหนดีก็จะมีอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นนักศึกษาญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชาวนานะอันนี้ก็จะเป็นโอ้ยมีหลายตัวละครเลยนะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นวัยทำงานนะอันนี้ก็เอ้ยมันตัวอะไรวะเหมือนเป็นทีวีนะอันนี้ก็จะเป็นคนงานก่อสร้างนะฮะคนนี้ก็เหมือนเป็นแรปเปอร์ไหมอันนี้ก็จะเป็นคอสเพย์นะฮะโอ้โหน่ารักนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ตัวอะไรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้แล้วกันนะครับน่ารักดีนะโอเคก่อนที่เข้าไปนะครับคุณผู้ชมเห็นข้างบนไหมมันจะมีแรงด้วยนะโอ้โหอย่างรู้ว่าเกมนี้คุณผู้ชมมีแรงด้วยตอนนี้พี่ก็จะเป็นซิลเวอร์3นะครับก็คือแรงต่ำสุดเนาะหน้าต่างตรงนี้ก็น่าจะยังไม่สามารถเปิดได้นะคุณผู้ชมเอ้ยเราเจอผีเป็นงูนะคุณผู้ชมน่าจะเป็นเมดูซ่าไหมเนาะคุณผู้ชมเริ่มเกมนะครับเราก็จะเจอประมาณนี้นะครับจะมีคุกอยู่ตรงนี้นะคุกอยู่ตรงกลางเราสามารถเข้าไปนอนได้นะคุณผู้ชมแปนกระโดดก็จะเป็นสีแดงอันนี้นะครับนี่สามารถกระโดดได้นะฮะเดี๋ยวเราไปนอนนะนี่นอนสู้ผีก็ประมาณนี้นะครับอับประตูได้นะคุณผู้ชมดูผีมันแบกกระเป๋าเงินด้วยนะคุณผู้ชมผีมันตีแรงเกินอ่ะเราสามารถลงจากมันจะเป็นโต๊ะทำงานนะเวอร์ชันนี้
มันไม่ใช่นอนนะเหมือนเราทํางานหาเงินไงมันก็แฟร์อยู่นะคุณผู้ชม เราก็สามารถดูเพื่อนๆได้นะครับป้องปืนก็จะเป็นดินสอนะโอเคเหมือนจะมีคนโดนโจมตีนะคุณผู้ชมเราก็ดูโอเคนะครับสามารถลงจากโต๊ะทำงานได้นะโอเคเปิดประตูได้เหมือนเดิมครับถ้าเปิดผีจะมาไล่เรานะครับเราก็หนีได้นะเอ้าแต่พี่โดนจับนะครับคุณผู้ชมเราก็จะโดนจับมาขดแร่นะครับตรงนี้มีเพื่อนมาช่วยเราคุณผู้ชมเฮ้ยเป็นน้องสาวเรานะครับเฮ้ยผีมาหนีเร็วหนีเร็วตอนนี้เขากดยาล่องหนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเขาก็โดนผีไล่ล่าอยู่นะไม่รู้ว่าจะมีคนมาช่วยพี่หรือเปล่านะไม่มีนะเฮ้ยมีอีกคนนึงไปล่อผีไงคุณผู้ชมแล้วคนนี้มาช่วยพี่นะครับเฮ้ยเยี่ยมไปเลยเราก็หนีนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับในต้นคลิปนะครับเป็นวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วนะแล้วก็สกิล2นะครับกันตายเราจะมีเกราะป้องกันขึ้นมา1อันนะนี่นะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับนี่ผีก็จะโดนสตาร์ทนะฮะแล้วเรากดระเบิดควันนะฮะนี่ผีก็จะโดนสตาร์ทนะฮะโดด ผีก็จะมาไล่ตามเรานะคุณผู้ชมเราก็ยั่วได้นะเราก็แกล้งเพื่อนได้อยู่นะคุณผู้ชม โดดเอ้ไม่โดนครับ แต่จับโดนเพื่อนนะคุณผู้ชมอุ้ยมันมาหาผมว่ะคุณผู้ชมอุ้ยตามเราเลยนะเนี่ยอย่าตามแบบนี้สิผมกลัวกดยาล่องหนนะครับผีก็จะไม่ตามเราแล้วนะโอเคเพื่อนเราก็หนีทันคนนึงนะเฮ้ยยาล่องหนเราหมดนะแล้วก็ถ้าเราช่วยเพื่อนมันจะมีอะไรดีคุณผู้ชมสังเกตข้างๆนะครับมันจะมีถ้าเราไปช่วยเพื่อนเนี่ยมันก็จะได้เงินส่วนนี้มานะครับนี่ถ้าสมมติว่าเพื่อนโดนจับนะครับมันก็จะมีเงินขึ้นมานะคุณผู้ชมเอ้ยแต่ผีมาไล่เราอ่ะคุณผู้ชมหนีก่อนหนีก่อนเอ้าโดนจับโอ้แต่เราสามารถช่วยตัวเองได้นะครับคุณผู้ชมในกรณีที่เพื่อนเนี่ยไม่สามารถช่วยเราได้นะครับก็กดที่ตรงนี้นะฮะนี่ก็จะสามารถหนีได้ทุกคนเลยนะความจริงมันต้องดูคลิปนะครับแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นโปรนิดนึงนะฮะเราสามารถกดใช้ได้เรื่อยๆเลยนะก็เล่นได้บันเทิงมากนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยมีเพื่อนโดนจับ2คนว่ะเดี๋ยวพี่กดยาล่องหนนะครับแล้วก็ช่วยเขานะนี่ช่วยได้แล้วนะครับโดดเอ้ยโอ้โหเพื่อนมาเปิดประตูอ่ะคุณผู้ชมอย่างชอบเฮ้ยแต่จริงๆแล้วถ้าจะสนุกนะครับเราก็ไม่ต้องกดอะไรเลยคุณผู้ชมเราก็เล่นไปแบบออริจินอลนะครับผมนี่ก็โดนจับกัน3คนนะมาขุดแร่นะฮะเหมือนลูฟี่เลยคุณผู้ชมใครชอบดูวันพีชนะครับลูฟี่ก็โดนจับมาในคุกนะครับได้ขุดแร่นะฮะคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่เราก็แบกหัวหอมอยู่ข้างหลังนะคุณผู้ชมต้นหอมนะครับไม่ใช่หัวหอมเอ้าน้องสาวเราก็โดนจับนะครับคุณผู้ชมป้อมปืนเราเป็นแป้งพิมพ์ว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเราจะแพ้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่จะปล่อยคนนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูเวลาขึ้นแรงนะครับเดี๋ยวพี่เลือกห้องนี้แล้วกันนะโอเคขึ้นเครื่องนะฮะมันก็จะมีให้ดูวิดีโออัปเดตป้อมฟรีนะฮะอัปเดตประตูฟรีนะได้อยู่นะคุณผู้ชมเฮ้ยซูมออกได้อยู่นะคุณผู้ชมเฮ้ยดีอันนี้เราสามารถดูแผนที่ได้เลยอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เพื่อนผมก็โดนจับหมดแล้วนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายิงผีให้ตายนะโอ้ซูมออกซูมเข้าซูมออกโอ้ยผีมันตีแรงเกินวะโอ้ what the fuck ตีแรงชิบหายเลยคุณผู้ชมโอ้พี่นึกว่ามันตีไม่เข้านะเพราะว่ามันปกติมันไม่ได้ปั่นเลเวลอะไรเลยนะผีอ่ะมันไล่ฆ่าคนอย่างเดียวเลยนะโอเคเหมือนห้องนี้มันว่างนะคุณผู้ชมโอ้เป็นหวัดนิดนึงละช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนบ่อยนะครับคุณผู้ชมก็ดูแลสุขภาพด้วยนะอ๋อถ้าประตูเราโดนพังนะครับคุณผู้ชมเราสามารถซื้อประตูเพิ่มได้นะ
คเดี๋ยวพี่จะอัพโต๊ะให้ตานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าเลเวลสูงสุดเนี่ยจะเป็นยังไงนะเลเวลสูงสุดของโต๊ะนะครับโอ้โหมันคืออะไรว่าไม่ใช่โต๊ะทำงานละคุณผู้ชมน่าจะเป็นโต๊ะเกมอะคุณผู้ชมโอ้โหอย่างเท่เลเวลตานนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวประตูนะประตูจะเป็นยังไงประตูมันเอ้ยประตูอันนี้มันไฮเทคว่ะคุณผู้ชมไฮเทคมากโอเคเฮ้ยตามตันแล้วนะป้อมตันละผีไม่น่าตีเข้าแล้วมั้งเลเวล6อยู่เงินพี่มี 30,000 เลยนะคุณผู้ชมเราใช้เงินแล้วกันไม่ใช่โปรนะฮะตอนนี้เพื่อนเราก็โดนจับไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมเฮ้ยผีมันแยกร่างได้เหรอเฮ้ยผีแยกร่างได้นะคุณผู้ชมก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับลิงก์ที่ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับกดที่ชื่อคลิปลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะโอเคนะโอ้ดูเพื่อนเรามาขุดไร่นะฮะผมจะฆ่าผีแล้วกันนะฆ่าผีช่วยเพื่อนนะไม่ว่าจะมีกี่ตัวเราก็จะฆ่าให้หมดโอเคโอ้โหจะเป็นปืนกลแล้วนะคุณผู้ชมโอ้ซุ่มเข้าซุ่มออกมันงงอ่ะเมื่อกี้มันเป็นปืนกลอะไรอ่ะเฮ้ยเท่คุณผู้ชมเฮ้ยแต่มันไม่ได้อัพนะตรงนี้เราสามารถให้เงินเพิ่มไว้ได้เอาผีตายแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคผีตายแล้วเมื่อกี้ก็ขึ้นแรงนะครับเราไม่ได้มา1ดาวนะโอเคสำหรับการรีวิวเกมช่วยการสู้ผีนะครับเป็นยังไงบ้างถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ลงไว้นะครับก็สำหรับคนที่อยากเล่นนะครับก็ไปโหลดมาเล่นนะครับผมเราก็จะมาแข่งกันว่าแรงใครจะสูงกว่านะครับเดี๋ยวพัดหน้าพี่ก็จะมาอวดแรงของพี่นะครับจะสูงแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปโหลดมาโอเคไว้เจอกันพัดหน้าบ๊ายบาย